เลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชรักเริ่มต้นที่ฟังเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีแบบว่าเห็นอาหารแล้วอาเจียนพุ่งด้วยอ่ะใช่ค่ะก็คือเป็นภาวะกลัวกลัวทางด้านจิตใจอย่างหนึ่งเป็นทางด้านจิตใจใช่ใช่อยากจะเห็นผลไหมคะอาจารย์ก็ส่วนมากเห็นผลนะคะเพราะว่าไม่มีเด็กคนไหนที่หิวคือยอมหิวใช่เขาจะปวดก็คือเขาก็จะเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ว่าฉันต้องกินละฉันไม่มีทางเลือกยังไงฉันก็ต้องกินอาหารที่คุณแม่เตรียมไว้สุดท้ายเขาก็ต้องยอมกินสวัสดีค่ะพบกับขิมเภสัชกรหญิงหันสามหามงคลค่ะสวัสดีค่ะและพลอยมลิกามาศนะคะค่ะในรายการเลี้ยงลูกรอบโลกพอดแคสต์โดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีคะพี่พลอยหลายบ้านเลยค่ะว่าปัญหาการทานอาหารของลูกเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ก็เลยคิดว่างั้นคราวนี้ค่ะเราเนี่ยลองมาทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาโรคตาของเด็กทานยากโดยที่เราได้รับเกียรติจากคุณหมอแพทย์หญิงพัชรินทร์อมรวิภาสกุมารแพทย์ทางเดินอาหารและตับจากโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์สวัสดีคุณหมอลินค่ะสวัสดีค่ะคุณพลอย แล้วก็ขิมค่ะค่ะขิมค่ะค่ะคำถามแรกเลยนะคะอยากจะรู้ว่าอันนี้แบบคลาสสิกมากนะลูกทานยากทำยังไงเป็นคำถามที่ใหญ่มากเลยค่ะทราบว่าหมอลินเจอปัญหานี้จากคนไข้ค่ะเรื่องน้องไม่ยอมทานข้าวใช่ตอนนี้ก็คือพฤติกรรมการกินเนี่ยก็คือเป็นพฤติกรรมหลักที่พ่อแม่มาปรึกษานะคะก็คือก่อนอื่นเราจะทราบได้ยังไงว่าลูกเราเข้าข่ายภาวะการกินยากละก็คือให้คุณพ่อคุณแม่สังเกตอะไรง่ายๆนะคะก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือ1ลูกเราเนี่ยอมข้าวในที่นี้ก็คืออมข้าวเข้าไปในกระพุ้งแก้มนะคะแล้วไม่มีการกลืนไม่มีการเคี้ยวเลยก็คือเอาอาหารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้ม2ข้าง แล้วก็อยู่นิ่งๆบางคนก็อาจจะมีการบิดตัวไปมาวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนั้นก็คือจุดหนึ่งที่ต้องมองแล้วว่าอาจจะต้องพบหมอ2ก็คือพฤติกรรมเคี้ยวและคายว้วนออกนะคะก็คือเคี้ยวแล้วเคี้ยวย้ำๆแล้วก็คายออกมาอันนั้นก็คือถือว่าเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งหรือ3เห็นอาหารปุ๊บอาหารมาอยู่ที่หน้าแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยแล้วก็มีอาเจียนพุ่ง อันนั้นก็คือเกิดความหวาดกลัวขึ้นก็คือพออาหารมาถึงหน้าแต่ยังไม่ได้มีอะไรเข้าปากก็อ้วกออกมาอาเจียนออกมาอะไรเงี้ยนะคะหรือ4ก็คือภาวะลูกเราเนี่ยก็คือน้ำลายไหลอยู่ดีก็น้ำลายไหลดูแล้วเขาจะน่าจะมีเจ็บปวดอะไรข้างในอันนั้นอาจจะต้องพบคุณหมอดูว่าเขาเป็นจุดมือเท้าปากที่อยู่ข้างในไวรัสมือเท้าปากหรือว่าเจ็บคออะไรหรือเปล่าอันนี้ซีเรียสนิดนึงที่ว่าจะต้องพบคุณหมอดูว่าข้างในนี้มีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะค่ะใน4หัวข้อที่หมอลินบอกมาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะพบในน้องวัยไหนคะก็ส่วนมากก็พบได้หลายวัยนะคะก็คือมีมาปรึกษาตั้งแต่ลูกเพิ่งเริ่มกินก็มีก็คือวัยตั้งแต่6เดือนเลยถึง9เดือนก็จะแบ่งเป็นช่วงสั้นๆเพราะว่า6ถึง9เดือนเนี่ยก็คือส่วนมากจะเป็นบทอาหารละเอียดเพราะว่าฟันน้องยังไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็ส่วนมากกินแล้วมีบ้วนบ้างอันนี้ก็ยังไม่ค่อยถึงขั้นซีเรียสแต่ว่าอายุที่เจอบ่อยก็จะเป็นอายุของวัยเด็กเรียนตั้งแต่1ขวบถึง2ขวบเลยค่ะก็คือช่วงนั้นฟันขึ้นหมดละแต่ว่าเด็กเป็นพฤติกรรมก็คือฟันขึ้นแต่ไม่ยอมเคี้ยวแล้วบ้วนอาหารออกหรือว่าไม่ปฏิเสธอาหารตั้งแต่แรกเริ่มก็คืออาเจียนพุ่งออกมาเลยนะคะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีแบบว่าเห็นอาหารแล้วอาเจียนพุ่งด้วยอ่ะใช่ค่ะก็คือเป็นภาวะกลัวทางด้านจิตใจอย่างหนึ่งเป็นทางด้านจิตใจใช่ใช่ปรับยากไหมคะอาจารย์ก็ปรับยากนิดนึงอะค่ะเพราะว่าภาวะกลัวเนี่ยก็คือต้องซักประวัติย้อนไปว่าคือลูกเคยมีประสบการณ์ไม่ดีไหมเช่นกินอะไรชิ้นใหญ่แล้วติดคอไหมนะคะพวกนั้นใช่บางคนก็เกิดความกลัวเกิดขึ้นหรือว่าอย่างที่คุณพลอยเคยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้ไซลิงก็คือเอาไซลิงใส่อาหารทีนี้เด็กก็คือเกิดความสับสนระหว่างยากับไซลิงยาเนี่ยจะมีรสขมแต่ถ้าเราเอาอาหารไปใส่ไซลิงทำให้เกิดภาวะสับสนว่าอันนี้คือยาหรือเปล่าเด็กก็จะปิดปากไว้บางคนถึงขั้นต้องมาง้างปากอันนั้นไม่ควรค่ะคือเขาก็เคยถามเพราะว่ามันถึงก็ต้องใส่ลิงเลยเหรอเขาบอกว่าเพราะว่าใส่ขวดหรือใส่แก้วก็ไม่ยอมโดดไม่ยอมกินไม่รู้จะทำยังไงใช่ไม่รู้จะทำยังไงอันนั้นแนะนำว่าอาจจะต้องมีแรงจูงใจอย่างอื่นเช่นอาจจะเปลี่ยนแก้วน้ำให้มันเป็นสีสันสดใสเป็นลายการ์ตูนหรือว่ามีหลอด
หรือว่าหาเป็นหลอดนิ่มๆช่วยด้วยหลายๆอย่างแต่ว่าคือถ้าอาหารก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ต้องใส่ภาชนะที่ใช้จริงๆเช่นช้อนส้อมแก้วไม่ควรจะไปใส่เซลิงอะไรอย่างนั้นควรแยกระหว่างอาหารกับยาให้ชัดเจนใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กจะสับสนคิดว่าอาหารเป็นขมเป็นยาแล้วก็ยิ่งไม่ยอมใช่ไหมยิ่งไม่ทานแล้วหมอลินเคยเจอกรณีที่แบบว่าเคยเป็นเด็กทานดีมาตลอดอยู่ๆวันนึงก็เบื่อขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็แบบว่าไม่ทานเลยอย่างนี้บ้างไหมคะเคยเจอค่ะก็คือส่วนมากมักจะเกิดจากในเด็กที่ความเบื่ออาหารเนี่ยก็คือเหมือนกับจุดสนใจเขาอ่ะก็คือถ้าเขากินอาหารซ้ำๆไปเรื่อยๆค่ะนี่แนะนำว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือลูกเราไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากก็คือแนะนำว่าอาจจะจัดอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็เลือกสีสันให้สดใสก็คือเช่นสีแดงทำจากมะเขือเทศสีเขียวทำจากเป็นพวกผักฟักหรือว่าผักกาดขาวอะไรเงี้ยสลับสีไปแล้วก็พวกจานชามก็คือให้เป็นลายการ์ตูนนะคะแล้วก็แนะนำว่าให้เด็กเนี่ยพาเขาไปที่ซูเปอร์ไปที่ตลาดเนี่ยช่วยเลือกอาหารให้เขาเลือกเองให้เขาเลือกเองด้วยว่าเขาอยากจะกินอะไรอยากจะทานอะไรแล้วก็ผลไม้อยากอะไรแล้วก็ตัวลักษณะการทำอาหารนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีหลายแบบก็คือไข่เนี่ยทำเป็นรูปดาวรูปปลาอะไรเงี้ยค่ะตุ๊กตุ่นตุ๊กตาใช่จะช่วยได้พี่หมีใช่หรือว่าอาจจะปั้นหมูเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็มีหูมีอะไรเหมือนมีขี้เมาอะไรเงี้ยจะช่วยได้คือแม่ต้องแบบเป็นนักประดิษฐ์นิดนึงใช่พวกเนี้ยพาสต้าที่เป็นรูปลายการ์ตูนอะไรเงี้ยอาจจะสร้างความสนใจได้ค่ะแล้วมันเป็นช่วงวัยด้วยไหมคะคุณหมอว่าวัยไหนที่แบบเขาอยากจะเล่นเขาก็เลยไม่สนใจถามก็มีเหมือนกันก็เด็กผู้ชายส่วนมากตอนนี้มักจะแบบบางคนบอกว่าเดินไปป้อนไปอันนี้ไม่แนะนำนะคะก็คือตอนนี้ก็คือสมาคมของกุมารแพทย์นะคะก็คือแนะนำว่าเด็กเนี่ยเวลาถึงเวลากินเนี่ยก็คือต้องนั่งในเก้าอี้นั่งในโต๊ะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ให้นั่งทานให้หมดภายในครึ่งชั่วโมงไม่มีการให้เด็กเดินไปด้วยป้อนไปด้วยเพราะว่าเสี่ยงต่อภาวะที่อาหารติดคอถ้าเด็กล้มเช่นถ้ากินลูกชิ้นอยู่แล้วเกิดล้มไปแล้วเกิดลูกชิ้นติดคอเนี่ยมันเสี่ยงต่อภาวะสำลักได้มากนี่ตอนนี้ก็คือให้จัดเป็นโต๊ะอาหารนะคะแล้วก็เตรียมที่นั่งให้เด็กภายในครึ่งชั่วโมงกำหนดเป้าหมายว่าเราจะต้องป้อนให้หมดถ้าเด็กไม่กินก็คือต้องเก็บแล้วก็ใจแข็งแล้วก็กำหนดว่าเป็นมื้อต่อไปต้องกินกี่โมงนะไม่อย่างนั้นก็คือใช่ไม่งั้นเวลามันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆสุดท้ายก็คือจะรวนไปทั้งวันเวลาตอนเช้าถ้าไม่กินเราก็เก็บทำอย่างนี้ไปเป็นอาทิตย์บางคนต้องใจแข็งทำถึง2อาทิตย์เด็กถึงจะเข้าตามโปรแกรมที่เราวางไว้แล้วก็ใช่เป็นการสร้างวินัยในการกินแล้วก็ระหว่างมื้อถ้าเด็กไม่กินมื้อหลักมื้อเสริมมันยังไม่ให้เช่นขนมไม่ให้กินไม่ให้เห็นก็คืออาจจะใช่ช่วงแรกๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องใจแข็งนิดนึงอาจจะบางคนอาจจะต้องใจแข็งถึง 2-3 มื้อด้วยซ้ำเพราะว่าเด็กบางคนก็คือจะต้องทำให้เขามีวินัยการกินได้ดีขึ้นค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่หมอเลยบอกว่าให้ใช้เก้าอี้ใช่ไหมคะคืออย่างลูกพลอยคนเล็กอ่ะอันนี้พลอยฝึกเร็วก็คือไม่มีปัญหาแต่ว่ามีลูกของญาติที่เกิดไล่ๆกันปรากฏว่าอันนั้นปีนเก้าอี้อะค่ะไม่ยอมนั่งเก้าอี้อะค่ะถ้าเป็นกรณีที่เด็กไม่ยอมนั่งเก้าอี้นี่ทำไงคะหมอเลนก็จริงๆเดี๋ยวนี้เก้าอี้มันก็มีหลายแบบเป็นแบบที่จับล็อกด้วยแล้วก็อาจจะมีสร้างล็อกไปเลยต้องนั่งให้ได้ต้องนั่งให้ได้เพราะว่าคือการที่เด็กปีนป่ายนะมีได้แต่ว่าบางคนอาจจะมีของเล่นวางข้างๆเล็กน้อยเพื่อสร้างแรงจูงใจอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ไม่ควรหลอกล่อด้วย iPad ใช่ไหมคะไม่ควรเพราะว่าตอนนี้พวก iPad พวกนี้มันจะทำให้สมาธิเด็กวอกแวกไม่ได้โฟกัสในเรื่องที่กำลังทำอยู่แล้วก็เด็กเนี่ยจะมีการเลื่อนเอามือมาสไลด์แล้วทำให้เด็กอารมณ์ร้อนนะคะยังมีบ้านนึงที่พอดีไปเจอมาพอดีไปเที่ยวแล้วก็พบอีกบ้านนึงที่ลูกอายุใกล้กันเนี่ยนะคะพอดีเขาทานดีมากเลยแต่บ้านนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขามีกฎของบ้านที่เขาบอกลูกคือว่าคือเหมือนคุยกันว่าทำไมลูกตัวสูงทานอาหารดีทานหมดจานเกลี้ยงเลยนะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยถามว่าเขาบอกเด็กๆอ่ะเขาตั้งกฎเอาไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยากทานขนมถ้าอยากทานไอศครีมต้องทานข้าวให้หมดถ้าทานข้าวไม่หมดก็จะไม่ได้ทานของหวานแล้วมันก็เลยเป็นนิสัยที่ลูกเขาเนี่ยถ้าเทียบกับลูกเรานะเราก็ยังกินเหลือลูกเขานี่ต้องทานหมดจานเกลี้ยงเลยแล้วก็ซึ่งกฎพวกนี้ค่ะมันก็ใช้คุยกับเด็กได้ถ้าเด็กเป็นเด็กที่แบบเริ่มโตแล้วก็คุยได้ใช่ไหมในขณะที่อีกบ้านนึงไม่ทานข้าวไม่เป็นไร
เดี๋ยวคุณแม่กับคุณยายมีออปชันเสริมว่าจะกินอันนี้อันนี้อันนี้เขาก็จะเลือกไปเรื่อยๆใช่ก็คงจะเป็นเหมือนที่หมอลินบอกว่าต้องใจแข็งให้ได้คือถ้ามีออปชันเสริมส่วนมากไอออปชันเสริมเนี่ยเป็นขนมซึ่งอาหารไอสารอาหารมันไม่ได้ครบเท่าอาหารหลักอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีออปชันเสริมเด็กก็จะติดแล้วก็เด็กเกิดความคุ้นชินก็คือถ้าฉันมีทางเลือกแล้วฉันก็ไม่ต้องกินอาหารหลักละฉันก็กินอาหารเสริมไปตลอดบางคนมีโปรตีนเสริมเป็นผงให้เด็กด้วยนะไม่แนะนำนะคะเจอเยอะเหมือนกันโปรตีนที่ว่าสกัดจากธรรมชาติถั่วเหลืองอะไรคือในชีวิตจริงเด็กจะมากินโปรตีนผงงั้นคงไม่ได้คือบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ปกตินี่แหละใช่ก็คือควรจะเป็นอาหารหลักห้าหมู่ที่คุณแม่เตรียมนั่นนะโอเคอยู่แล้วทีนี้ก็คือในเด็กบางคนที่ยากมากๆก็คือแนะนำว่าให้กินอาหารหลักให้ได้ก่อนส่วนออปชันเสริมแนะนำว่าไม่ควรจะมียกเว้นถ้าอันนั้นก็คือเป็นการสร้างแรงจูงใจก็คือตั้งเป้าว่าอาหารหลักครบ 70% ตามที่ตั้งไว้แล้วเราจะให้เห็นขนมขนมหวานขนมไทยอะไรอย่างนี้พอได้บ้างอาหารว่างกับนมระหว่างมื้อเนี่ยมันจำเป็นไหมก็จริงๆในเด็กถ้าสมมติว่ากินอาหารมื้อหลักได้อิ่มหมอแนะนำว่าตัวนมก็เป็นเสริมเอาก็คือ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงห่างจากมื้อหลักนะคะแต่ในบางกรณีถ้าอิ่มมากๆแล้วอาจจะเลื่อนไปก่อนก็ได้นะคะอย่างเด็กถ้าเด็กโตขึ้นมาหน่อยอาจจะนมประมาณ 2-3 แก้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเนื้อสัตว์เพียงพอก็พอใช้ได้นะคะค่ะแล้วถ้าเขาไม่กินข้าวแต่ว่าชอบกินนมมันต้องขนาดไหนถึงแล้วมันควรจะเป็นยังไงอะคะด้วยอายุก็คือตามอายุแล้วก็คือช่วงที่เด็กเนี่ย 6-9 เดือนเนี่ยอาหารก็จะเป็น1มื้อถึง2มื้อนะคะแล้วก็มีมื้อผลไม้บ้างแต่ถ้าสมมติว่าเด็กที่ฟันตัดขึ้นแล้วควรจะกินนมลดลงก็คืออาหารเป็นมื้อหลักก็คือนมเนี่ยจริงๆแทรกเอาระหว่างมื้อใช่แต่ว่าเด็กถ้าสมมติว่ากินนมเกิน 80-90% ของอาหารทั้งหมดทั้งอันนั้นก็คือถือว่าเริ่มจะมีสัดส่วนอาหารไม่เพียงพออาจจะมีภาวะทุพโภชนาการบางคนเดินเซได้เลยเพราะว่าขาดวิตามินซีในข่าวเป็นเยอะเลยนะต้องมาพบคุณหมออีกทีใช่ไหมเดินเซได้เลยหรือว่าบางคนผมร่วงบางคนแค่แกนนะคะคือเหมือนกับว่ากินแต่นมร่างกายดูดซึมไม่เพียงพอไม่ครบ5หมู่ไม่มีสารอาหารคาร์โบไฮเดรตไม่มีไขมันไม่มีเกลือแร่ไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งการทานอาหารน้อยหรือว่าน้ำหนักที่น้อยเนี่ยค่ะมันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของสุขภาพด้วยไหมคะใช่สัมพันธ์เลยค่ะก็คือถ้าเราอาหารไม่ครบ5หมู่ก็คือเราจะเป็นป่วยเป็นหวัดง่าย2ก็คือระดับสติปัญญา IQ ความคิดจะเชื่องช้าลงนะคะก็คือถ้าเรากินแต่นมหรือเราไม่ได้มีไขมันไม่มีอะไรเลยร่างกายพอเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ก็จะเกิดความหนาวแล้วก็อาจจะมีตัวสั่นหนาวแล้วก็ขี้หนาวมากกว่าปกติแล้วก็เด็กเนี่ยความจำจะดูเชื่องๆดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยแอคทีฟนะคะก็คือการเรียนรู้ถดถอยอันนี้ก็คือส่งผลในระยะยาวขาดอะไรนะคะคุณหมอส่งผลในระยะยาวก็คือถ้าสมมติว่าเด็กไม่ได้กินพวกไอโอดีนอะไรเงี้ยค่ะในกรณีถ้าไม่ได้มีของทะเลอะไรบ้างเลยเกลือไม่มีเลยคืออย่างบางบ้านเขาจะคิดว่ามีอีกบ้านหนึ่งเป็นบ้านที่รู้จักกับลูก2ขวบใช่ไหมคะเป็นอย่างที่คุณหมอว่าเลยว่าไม่ทานข้าวกินนมประมาณ 80-90% แต่พ่อแม่เขาจะคิดว่าก็ไม่เป็นไรก็โตได้เขาคิดว่ามันอิ่มเหมือนกันแล้วเขาคิดว่าถ้าไม่เจ็บป่วยก็โอเคแล้วแต่ว่าการไม่เจ็บป่วยเราอาจจะยังไม่เห็นในวันนี้ไม่เห็นในวันนี้ใช่ของพวกนี้มันอาจจะสะสมในระยะยาวก็คือเด็กอาจจะอาหารไม่ครบแล้วก็เรื่องของสมาธิเรื่องของสติปัญญาเรื่องอะไรความจำจะช้าลงบางคนก็ซีดก็มีก็คือดูแบบว่าความจำไม่ค่อยแม่นนะคะเกิดภาวะโลหิตจางนะคะซึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะให้ความใส่ใจกับเรื่องพวกนี้แล้วก็มาแก้ไขเพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหาระยะยาวถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างการช่วยการทานวิตามินอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เพื่อเสริมว่าลูกทานข้าวน้อยหรือว่าให้วิตามินตัวนี้แล้วทำให้รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นพวกนี้มันช่วยได้จริงไหมก็จริงๆยาบางตัวมันก็มีฤทธิ์ผลข้างเคียงคือทำให้อยากเจริญอาหารด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวเสริมอะค่ะนะก็คือมาพบกุมารแพทย์แล้วดูพอดูส่วนสูงน้ำหนักดูว่าเขาอยู่ในเกณฑ์ไหมถ้าเขาเริ่มจะตกเกณฑ์แล้วหรือว่าน้ำหนักไม่ขึ้นเลยวิตามินก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกน้อยเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนได้บ้างเพราะว่าวิตามินก็เป็นวิตามินรวมส่วนมากที่จะจ่ายนะคะท่านเหล็กเขามีคำถามนึงอาจารย์ว่าอย่างเรื่องน้ำหนักตกเกณฑ์เราจะได้ยินจากหลายบ้านว่าลูกน้ำหนักตกเกณฑ์นั่นนี่นู่นแต่ต้องน้ำหนักตกเกณฑ์ถึงขนาดไหนที่เราต้องเป็นกังวลได้แล้วค่ะว่ามันเกิดจากการกินอะไรเงี้ยก็คือสังเกตง่ายๆก็คือภายใน2เดือน
2ถึง3เดือนลูกเราน้ำหนักไม่ขึ้นเลยหรือว่าไปวัดส่วนสูงทีไรส่วนสูงอยู่ที่เท่าเดิมตลอดแล้วก็เวลาที่ไปโรงเรียนเนี่ยลูกจะง่วงนอนตลอดก็คือลูกมาดูไม่อยากเล่นไม่อยากอะไรไม่แอคทีฟไม่แอคทีฟประกอบกับน้ำหนักเนี่ยไม่มาอยู่ที่เท่าเดิมมาตลอด 2-3 เดือนอันนั้นก็คือคงต้องพบหมอแล้วล่ะค่ะแล้วการที่เด็กทานแต่เมนูซ้ำๆหรือบางคนเนี่ยไม่กล้าลองทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีเคล็ดลับยังไงในการจะแนะนำบ้างคะค่ะก็เมนูซ้ำๆเนี่ยก็คือเด็กบางคนก็จะเป็นลักษณะของเด็กแบบนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่คิดว่าเมนูซ้ำๆที่เด็กทานเนี่ยมันมีสารอาหารครบถ้วนจริงๆหมอว่าก็ไม่มีปัญหาค่ะซ้ำได้แต่ต้องซ้ำได้แต่ต้องให้ครบถ้วนแต่ในกรณีถ้าสมมติว่าซ้ำแล้วเราเด็กเริ่มเบื่อแนะนำว่าอาจจะจัดเรื่องของมีสีสันให้มันสวยงามแต่ว่าเป็นสีสันจากธรรมชาตินะคะเช่นสีแดงเป็นจากมะเขือเทศแอปเปิ้ลหรือว่าสีเขียวเป็นจากผักกาดขาวบวบหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะให้สีสันมันตัดกันแล้วดูน่ากินน่ารับประทานหรือว่าจะมีสีจากอัญชันที่เป็นสีม่วงอันนั้นอาจจะทำให้เด็กเนี่ยเขาโอเคกับเรื่องของสีสันส่วนจานชามก็อาจจะเป็นลายการ์ตูนลายมิกกี้เมาส์ลายอะไรอย่างงี้แล้วก็ช้อนซ่อมนะคะแล้วก็เพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือให้ลูกพาลูกไปมีส่วนร่วมในการทำอาหารเช่นพาลูกไปตลาดพาไปที่ห้างเพื่อไปเลือกซื้อของดูว่าลูกอยากทานอะไรนะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจว่าเขาได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารให้เขาประกอบอาหารเล็กๆน้อยๆเช่นอาจจะช่วยหยิบอะไรไปช่วยกันล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการที่สร้างแรงจูงใจให้เด็กเนี่ยไม่เบื่อนะคะก็คือเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างนึงค่ะอันนี้พอดีเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องฟันตัดขึ้นแล้วก็ถึงให้เริ่มเคี้ยวใช่ไหมคะ อย่างตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าอย่างตอนพอมีลูกคนที่สองอ่ะพอเพิ่งได้ยินอันหนึ่งที่เป็นแนวทางในการให้อาหารเด็กที่ชื่อว่า BLW ก็คือว่าการที่คิมเคยได้ยินไหมคะไม่เคยค่ะ Baby Lit Weaning ที่บอกว่าไม่คลูดไม่ปั่นไม่บดก็คือให้เด็กตั้งแต่อาจจะอายุตั้งแต่7 6หรือ7เดือนที่เริ่มทานอาหารอย่างสมัยรุ่นลูกเราค่ะเราจะมาบดครูดก่อนแล้วก็เอาอาหารเละๆให้ทานแต่อันนี้คิดว่าน่าจะมาจากฝั่งตะวันตกที่ว่าให้เด็กทานอาหารเหมือนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยค่ะอาจารย์เคยเจอคนไข้ที่มาปรึกษาไหมคะว่าหนูจะให้ลูกทานแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือขึ้นอยู่กับสภาพเด็กด้วยก็คือบอกว่าโอเคตัวนี้เนี่ยมันก็มีมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะก็คือเราต้องดูว่าลูกเรามีความพร้อมไหมเช่นฟันตัดขึ้นหรือยังแล้วก็ช่วงที่เด็กหยิบจับอาหารที่เป็นชิ้นๆนั้นเด็กจะมีภาวะสำลักหรือเปล่าเราก็ต้องระวังที่สุดก็คือช่วงที่เด็กกำลังทานอาหารที่เป็นชิ้นๆแบบนั้นต้องมีคนเฝ้าระวังไว้คือถ้าไม่มีพ่อแม่อยู่แถวๆนั้นแล้วเกิดเด็กเกิดสำลักติดคอแล้วช่วยไม่ทันนี่อันนั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงมากๆเลยนะคะก็คือดูความพร้อมของเด็กอะค่ะว่าฟันตัดเขาขึ้นบ้างหรือยังนั้นก็คือเป็นเก้าอี้ได้แล้วใช่ใช่แล้วก็เวลาถ้าเขามีเกิดเหตุอะไรมีคนช่วยเหลือเขาอยู่ข้างๆไหมคือพอดีที่ถามถึงประเด็นนี้ค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นเหมือนกับอีกแนวคิดหนึ่งที่คิดว่าทำยังไงให้ลูกทานอาหารได้หลากหลายเพราะงั้นการเตรียมอาหารเนี่ยของเด็กกับของผู้ใหญ่จะเหมือนกันในเมนูเดียวกันเพียงแต่วิธีการหั่นของเด็กมันอาจจะต่างกับหั่นของผู้ใหญ่ให้เด็กถือเองแต่ทีนี้ทั้งหมดที่ถามขึ้นมาค่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นกระแสว่าบ้านนี้ทำไมแล้วแบบสมัยนี้เขาต้องกินแบบนี้หรืออะไรคิดว่ามันน่าจะมาจากดูจากลูกเราเป็นหลักว่าก็ดูลูกความพร้อมของเด็กเป็นหลักเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่ค่ะว่าฟันขึ้นไหมนั่งตัวตรงกับเก้าอี้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติว่ายังทำไม่ได้แบบนี้ก็หาวิธีที่เหมาะกับลูกเธอใช่เหมาะกับลูกเราไม่จำเป็นต้องไปตามกระแสก็คือถ้าสมมติลูกเราเพิ่งเริ่มกินเลยอยู่ดีจะมาฝึกวิธีนี้หมอยังไม่เห็นด้วยเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความหวาดกลัวด้วยถ้ามีสำลักติดคอก็กลายเป็นเขากลัวไปตลอดชีวิตเลยไปกันใหญ่ใช่ใช่งั้นก็บ้านที่ถามเข้ามาเรื่องนี้นะคะถามให้แล้วนะคะก็ดูพัฒนาการของลูกด้วยนะคะว่าเป็นยังไงค่ะงั้นวันนี้เราต้องขอบพระคุณคุณหมอพัชรินนะคะเป็นอย่างสูงที่มาไขข้อข้องใจเรื่องปัญหาโรคแตกของเด็กทานยากให้เรานะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาจริงๆแล้วคิดว่าต้องการความช่วยเหลือจากคุณหมอนะคะคุณหมอบอกชื่อคุณหมออีกทีดีกว่าคุณหมอพัชรินอมรวิภาสนะคะกุมารแพทย์ด้านทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์ก็ลองมาหาคุณหมอได้นะคะให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหาได้ค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนและรายการเลี้ยงลูกรอบโลกโดยโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชก็
จบรายการเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนพบกับเราได้ใหม่ในทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนนะคะหากฟังและเป็นประโยชน์อย่าลืมนะคะลองแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังและช่วย follow หรือ subscribe รายการของเราจะได้ไม่พลาด EP ต่อๆไปค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ